ูชอบค่ะหนูชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมันค่ะหนูชอบคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมันพอมาทางนี้แล้วเรายังรู้สึกเสียดายกับวงการนางแบบของเราไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้เสียมันไปนะคะแค่เขาน่าจะกลัวกันจ้างหนูมากกว่าค่ะตอนหนูบอกว่า it's okay นะคะหนูก็ยังเป็นนางแบบได้ค่ะฮัลโหลเรื่องนี้ไงคะเป็นฟิลตัวแม่เลยไหมคะเรื่องนี้ค่ะอ๋อไม่ค่ะเป็นตัวหนึ่งในนั้นนะคะอ่านบทแล้วคือยังไงคะรับเลยไม่ได้อ่านค่ะตอนแรกค่ะคือเขาบอกมันเป็นเรื่องคร่าวๆแล้วหนูก็รู้ว่าเป็นพี่อดัมก็เลยรู้สึกว่าโอเค quality why not ค่ะทำไมถึงตัดสินใจรับแบบโดยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าแบบเพราะว่าตอนแรกแบบเกี่ยวกับว่าเอ้ยคนมาเอาติ้งกันนะแล้วเขาก็แบบมีเซ็กส์กันอะไรใช่แบบโอเคค่ะแค่นี้แหละน่าสนุกอ่ะเพราะว่าเอาติ้งมันแปลว่าต้องออกจากกรุงเทพเพราะหนูนะคะก็เบื่อซิตี้ไลฟ์นะคะบางทีหนูก็อยากจะออกมาข้างนอกบ้างแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ fresh air ก็รู้สึกว่า it's perfect for me ค่ะเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับบทเลยเขาบอกว่าก็ไม่ก็ตอนแรกไม่มีบทมันยังไม่ได้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าบอกมาแค่เป็นโครงเรื่องค่ะคือแบบรู้สึกไงบ้างเวลาแบบว่าพูดถึงเรื่องเซ็กส์เนาะจะเป็นฟิลแบบตัวแม่ในวงการเลยอย่างเงี้ยย่าหนูชอบค่ะหนูชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมันค่ะหนูชอบคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงก็ชอบเหมือนกันนะคะได้เลยค่ะยังไม่ได้ลองยังไม่ได้แสดงเริ่มใช่ไหมคะยังไม่ได้เริ่มแสดงเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะมีถ่ายประมาณ2ซีนค่ะวันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยก็ตื่นเต้นเต็มที่กับมันแบบได้แค่ไหนเต็มที่ค่ะแต่หนูก็จะแกล้งทำมันเล่นผิดบ้างจะได้ทำหลายครั้งค่ะหลายครั้งไม่เพราะว่าอยากจะให้ฟีลแบบครั้งแรกมันอาจจะแบบนัวกันไม่สุดไงอาจจะรู้สึกแบบอยากจะรู้ว่าอุ๊ยปากเรามันจะล็อกกันตรงไหนลิ้นเราจะเข้ากันหรือเปล่ามันต้อง practice นิดนึงอะค่ะเพราะบางทีผู้กำกับเขาแบบว่าผ่านเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบ no ต้อง perfect ก็เลยต้องแบบซ้อมจูบนิดนึงจะเกินเรื่องที่ผู้กำกับให้ทำไหมครับอันที่จริงหนูได้ข่าวมาว่าหนูอาจจะมีหรือไม่มีหนูก็งงอยู่อะค่ะตัวเราอยากอยากมากค่ะอยากมากค่ะพร้อมเลยค่ะที่มีติดต่อเข้ามาเยอะไหมกับการแบบคาแรคเตอร์แบบนี้อะแบบนี้อันที่จริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยคอนเทนต์ที่เราทำไปมันก็จะมีแบบกึ่ง education ด้วยมันไม่ได้เน้นว่าแบบใครต้อง act out ขนาดนั้นนะคะเป็นการแบบพูดส่วนมากจะเรื่องที่ส่วนมากงานที่จะเข้ามาหลังจากนี้คือเป็นเกี่ยวกับการพูดมากกว่าค่ะที่เกี่ยวกับเซ็กส์ yeah เรารู้สึกไงบ้างกับเวลาพูดคนแบบมองพูดถึงเรื่องเซ็กส์เราก็จะเป็นโลโก้เลยอย่างเงี้ยติช่าคือโลโก้ของเรื่องเซ็กส์เนี่ยรู้สึกไงบ้างโลโก้แห่งความสุขเหรอคะภูมิใจแล้วมันเกลียดมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่คืออันนี้จริงหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนมีหนูเชื่อว่าพี่ๆก็มีนะคะแล้วก็แค่เราไม่พูดกันแบบเปิดเผยซึ่งล้อกันล้อเปิดเผยมากๆแต่พอพูดกันเรื่องที่มันสำคัญไม่ค่อยได้พูดพอหนูพูดเรื่องนี้แล้วมูดแอนด์โทนมันออกไปในเวที่เราต้องการแล้วคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีสาระนี่เราก็รู้สึกว่าดีใจว่ะทำมาในเวที่อยากเพราะไม่งั้นหนูกลัวเหมือนกันว่าตอนแรกที่ออกมาแล้วมันจะกลายเป็นอีกเวนึงไปเลยโคตรทะลึ่งไปเลยแต่นี้รู้สึกว่าพอมันทำมาปีนึงแล้วคนเข้าใจมากขึ้นก็ดีใจค่ะคือตอนนี้พอมาเวนี้แล้วคืองานวิทยากรอย่างเงี้ยเชิญไปพูดอย่างเงี้ยมันเยอะใช่ไหมค่ะเยอะขึ้นเลยค่ะได้ทำให้กับUnited Nations ด้วยค่ะก็รู้สึกแบบว้าว very happy ค่ะดีใจมากพอได้ทำอย่างนี้ให้กับสังคมแล้วรู้สึก yes รู้สึก success ไหมอะไรยังไงค่ะเอาจริงๆนะคือหนูไม่ได้ทำมาตอนแรกเพราะว่าแบบเงินเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทุกคนแบบว่าโอ้ฉันจะขายน้ำเปล่ากับ sex ed ของเธอมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้เป็นอะไรที่ mass ในเชิงของ marketing กับ brands แต่ว่าตัวฉันทำมาฉันรู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วก็เป็นอะไรที่เราตื่นมาแล้วทำได้ทุกวันเพราะฉันรู้ว่าตอนแรกหนูเป็นคนลงเงินลงทุกอย่างเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราไม่แฮปปี้เราจะแพชชั่นทำมันไปเรื่อยๆไหมเราจะสามารถทำมันต่อไปตลอดหรือเปล่าหนูก็เลยถามตัวเองหลายอย่างว่าอะไรวะที่อยากทำแล้วตื่นมาแล้วมีแพชชั่นก็เป็นสิ่งนี้ค่ะพอมาทางนี้แล้วเรายังรู้สึกเสียดายกับวงการนางแบบของเราไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้เสียมันไปนะคะแค่เขาน่าจะกลัวกันจ้างหนูมากกว่าค่ะตอนหนูบอกว่า it's okay นะคะหนูก็ยังเป็นนางแบบได้ค่ะยังมีงานนางแบบติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะอ๋อไม่เยอะค่ะแต่ก็มีอยู่นะคะก็อยากให้เยอะกว่านี้ค่ะไม่คือฉันรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยไปทางในสายentertainment ที่มันไม่ได้เป็นนางแบบจ๋าแล้วตัวเราแบบเชื่อว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่แบบวงการบันเทิงที่มันได้ลองหลายๆอย่างเพราะตอนแรกอะหลังจากแข่งขันอะฉันได้ลองทุกอย่างเลยแล้วมันจะมีเวที่รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันเฉิดฉายว่ะตรงนี้มันทำแล้วมันไวรัลเราก็เลยไปอยู่ในจุดนั้นเยอะๆจนที่บางทีเขาอาจจะแบบว่าอ่ะ
ไปตรงนั้นเยอะจนแบบฝั่งนี้เขาเลยรู้สึกว่าอ๋ออ๋อเธอไปทางนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกว่าเราทำได้หมดค่ะเราเป็นคนที่มีความสามารถเยอะค่ะติดไหมถ้าคนบางคนลืมภาพของดิชาในการเป็นนางแบบไปแล้วใช่ค่ะต้องไปเสิร์ช Google ใหม่ดูเราโอเคไหมคนที่แบบลืมภาพนั้นไปแล้วแต่แบบจำเราในอีกภาพนึงได้ค่ะซึ่งภาพที่ทุกคนจำหรือทุกคนเสพในสื่อของตัวเองอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแย่หรือผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าโอ้เสียดายจังเลยหรือแบบว่ารู้สึกแย่จังเลยไม่เพราะว่าเขาเสพตรงนั้นในส่วนอื่นเขาก็ชอบในส่วนนั้นไปคือทุกคนก็แบบแล้วก็แต่มีคนยังเดินขึ้นมาว่าโอ้หนูชอบตอนพี่เดินแบบหนูชอบตอนพี่ถ่ายแบบอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะคือมันแล้วแต่ส่วนว่าใครชอบตรงไหนของเราค่ะเรียกร้องอ่ะอยากให้แบบเดินแบบสับๆหนูก็เรียกร้องเหมือนกันค่ะค่ะขอร้องค่ะไอ้เรื่องหน้าอกหน้าใจเห็นว่าที่มีเหตุผลที่ไม่ทำหน้าอกนี่มันมีเหตุผลอะไรครับอ๋อคือพี่เข้าใจว่าพอมันสัมภาษณ์หรือทำสื่ออะไรเงี้ยมันก็แบบหนูเป็นคนใส่เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยอ่ะคือสัมภาษณ์หนูก็แบบกึ่งจริงคือหนูมั่นใจอ่ะนะชัวร์อยู่แล้วแต่บางอย่างหนูก็ทำให้มันสนุกขึ้นมากขึ้นหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหนูนมใหญ่อ่ะหนูจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะแล้วตอนคนไม่เคยได้ยินคราวนี้เขาบอกอุ้ยทำไมอ่ะลูกหนูก็เลยบอกว่าพวกหนูฮอตเกินไปค่ะถ้าเกิดมีนมใหญ่กว่านี้คงจะฮอตที่สุดในโลกเลยคงจะแบบว่ามั่นเกินจักรวาลไปค่ะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นโจ๊กไปค่ะแต่ว่าที่จริงหนูก็คิดว่าความจริงมันก็มีอยู่ในนั้นบ้างหนูคงจะแบบโชว์นมตลอดเวลาไม่ทำอะไรละอย่างเงี้ยแล้วมีแผนจะทำไหมอยากจะทำไหมหนูจ้าหนูเหรอคะอ๋อไม่มีแผนค่ะไม่มีแผนอยากให้มันตุ้มต้ามไม่สร้างความมั่นใจอย่างเงี้ยสร้างอีกแล้วหรอต้องสร้างอีกเหรอคะเอาอีกอย่างเงี้ยได้อีก I don't think so ถ้าเกิดหนูนมใหญ่หนูคงจะแบบหนูไม่รู้หนูจะเป็นคนแบบไหนแล้วอะค่ะหนูคงจะแบบว่า excuse me คือมันจะเป็นการใช้หน้าอกในการแบบ privilege สุดในตัวหนูเลยค่ะหนูว่าหนูจะเป็นคนนั้นนะคะกลัวหน้าอกมันแย่งซีนเหรอเลยไงไม่แต่มันจะแบบมันจะ take advantage คนไงมันจะเป็นแบบมันจะแบบ boobsI get everything I want ค่ะทุกอย่างแบบฉันอยากได้สิ่งนี้ no หนูทำอย่างนี้หนูได้เลยโอเคหนูอาจจะเห็นแบบพูด too much power in the boobs แต่ว่าตัวหนูรู้สึกว่ามันทำให้ติช่าเนี่ยได้โฟกัสอย่างอื่นสำหรับตัวฉันเองนะอันนี้ฉันรู้สึกว่าพอฉันไม่มีนมอ่ะฉันรู้ว่ามันเป็น sex symbol ของทุกชาติทุกที่แล้วพอฉันไม่มีฉันรู้สึกว่างั้นต้องโฟกัสอย่างอื่นแล้วแหละงั้น attitude ต้องแบบต้องเป็นคนที่คุยสนุกต้องเป็นคนที่แบบ nice เป็นคนที่เข้าใจอะไรเงี้ยหนูอาจจะเป็นโฟกัสอย่างอื่นในชีวิตมากแสดงว่าชีวิตไม่อยากจะสัญญกรรมเลยใช่ไหมก็แบบภูมิใจในแบบทุกสิ่งที่มีอยู่ใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้พูดหรอกว่ากันตัวเองว่าอ๋อฉันไม่มีวันทำนะคือถ้าเกิดวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำสิ่งนี้รู้สึกว่ามันจะเสริมความมั่นใจเรามากกว่าเดิมเพราะมันลดไปด้วยอายุซึ่งมันเกิดขึ้นทุกคนอยู่แล้วคือจะมาโกหกแบบ you everyone will get old อย่างเงี้ย ก็สามารถทำได้แต่วันนี้รู้สึกว่า it's okay ค่ะหนู happy หนูไม่ได้บอกว่าหนูสวยที่สุดนะแล้วไม่ได้บอกว่าแบบโอ้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันไปได้แล้วมันก็คนก็โฟกัสในจุดที่เราอยากให้โฟกัสค่ะเพราะถ้าเกิดพี่นมคงจะสวยมากคงจะเวอร์